คนเราที่จะสอนเราเองอบรมเราเองได้โดยไม่ต้องครูบาอาจารย์มันยากเหมือนกันเพราะเรามักจะเข้ากับเราอยู่เสมอนอกจากนิสัยพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าสามารถจะอบรมฝึกฝนนิสัยของพระองค์ได้ส่วนนิสัยนอกนั้นเรียกว่าสาวกจะต้องอาศัยอาจารย์จะต้องอาศัยครูช่วยสอดส่องดูแลและฝึกฝนเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงบางทีระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะเกิดความสำรวมเกิดความระวังเกิดความรักษาขึ้นมาเพื่อรักษาชื่อเสียงของสถาบันของครูบาอาจารย์ที่ท่านรักษามานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นธรรมเนียมผู้ต้องการฝึกอบรมจะต้องมีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องยึดแม้พระองค์เองเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็คิดหาที่ยึดที่ยำเกรงที่เคารพเพราะว่าจิตใจไม่มีผู้ยำเกรงไม่มีผู้เคารพอาจจะคะนองทำไปตามตัวเองที่ชอบโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพระองค์ตรวจดูแล้วใครสมควรที่พระองค์จะทำความเคารพบุคคลผู้นั้นบุคคลใดที่ไหนพระองค์ตรวจดูในโลกไม่มีใครที่จะตรัสรู้รู้ธรรมยิ่งกว่าพระองค์ในส่วนคุณธรรมพอที่พระองค์เคารพกราบไหว้เมื่อพระองค์ระลึกบุคคลไม่ได้แล้วพระองค์ก็หวนระลึกถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ที่ทำให้พระองค์รู้พระองค์ก็ระลึกว่าถ้าไม่มีใครเป็นที่เคารพแล้วพระธรรมที่เราได้ตรัสรู้ที่เราได้นำมายึดเป็นหลักการปฏิบัตินี่แหละเป็นที่เคารพที่กราบไหว้ที่นับถือพระองค์ก็เคารพต่อธรรมแม้แต่ธรรมคำสอนที่พระองค์ได้บัญญัติไว้อย่างไรพระองค์ก็ทำตามทุกอย่างไม่ฝ่าฝืนกฎบัญญัติที่พระองค์เป็นผู้บัญญัติเองส่วนสาวกก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์ประพฤติปฏิบัติต่อไปสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นการมีครูมีอาจารย์เป็นที่ยึดเป็นที่เคารพเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะไว้เนื้อเชื่อใจน่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาเป็นสิ่งที่หาได้ยากเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านพันล้านเขาก็หาได้แต่ครูบาอาจารย์ที่ดีดีพระที่ประพฤติปฏิบัติดีหาได้ไม่ง่ายเลยมีเงินจาก10ล้าน100ล้านไปซื้อก็ไม่มีตลาดขายเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่หายากเมื่อมีขึ้นมาแล้วเราควรศึกษาให้รู้ความจริงตรงถูกต้องแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ทั้งเราด้วยประโยชน์แก่ปวงชนชาวโลกด้วยชาวโลกนี้ถ้าขาดคนดีแล้วโลกนี้ก็จะวุ่นวายจะเดือดร้อนโลกอยู่ได้เพราะคนดีประพฤติดียังมีอยู่ยังไม่ขาดไม่สิ้นไปจากโลกมีผู้ดีค่อยมา
ปรับปรุงแก้ไขความไม่สงบของโลกความเดือดร้อนของโลกให้สงบให้ได้รับความเย็นประชาชนเมื่อต้องการความสงบต้องการความเย็นก็ยอมรับความจริงก่อนนี้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกอย่างมีความสงบสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาฉะนั้นเราทั้งหลายมีโอกาสอันดีอย่างนี้ควรพยายามศึกษาและปฏิบัติอยู่ในที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นการปฏิบัตินี่ทำตลอดเวลาการศึกษาได้ยินได้ฟังแม้เราฟังครั้งเดียวหรือผลเดียวจดจำไว้ให้ดีเป็นหลักแล้วเราก็นำไปปฏิบัติได้ศึกษาได้จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปตั้งใจรับพร